ทอดมันห่อผักทอดมันไส้ผักป้าดูมาจากเมนูสตรีทฟู้ดของประเทศเพื่อนบ้านเดี๋ยวจะลองใช้ทอดมันสำเร็จรูปของบ้านเรามาทำดูนะคะก่อนลงมือทำทอดมันมาทำตัวน้ำจิ้มกันก่อนเลยน้ำจิ้มวันนี้จะทำเป็นแบบน้ำจิ้มอาจารย์ง่ายๆใช้น้ำตาลทราย85กรัมเกลือครึ่งช้อนชาน้ำส้มสายชู75มลน้ำจิ้มสูตรนี้จะออกเปรี้ยวและหวานนะจ๊ะใครอยากได้น้ำจิ้มเยอะกว่านี้สามารถคูณสูตรเพิ่มเองได้เลยนะนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมดและน้ำจิ้มเดือดจากนั้นเมื่อน้ำจิ้มเดือดแล้วนะคะก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวน้ำจิ้มข้นหนืดตามต้องการป้าใช้เวลาเคี่ยวไม่นานนะคะเมื่อส่วนผสมป้าหนืดประมาณนี้ป้าโอเคแล้วจัดการปิดเตาพักทิ้งไว้จนกระทั่งน้ำจิ้มเย็นสนิทเมื่อเย็นสนิทแล้วตอนจะเสิร์ฟก็จัดการเทน้ำจิ้มใส่ชามใส่แตงกวาพริกชี้ฟ้าแดงโรยผักชีเพิ่มตามชอบสำหรับในส่วนของทอดมันวันนี้ป้าใช้เป็นทอดมันแบบนี้เลยนะคะไม่ได้ผสมเองใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ที่ชอบวันนี้เนี่ยป้าซื้อมา1ถุงครึ่งกิโล35บาททอดมัน1ถุงครึ่งกิโลเนี่ยป้าทำเป็นทอดมันไส้ผักทอดมันห่อผักได้24ชิ้นผักที่ป้าเตรียมไว้ทำเป็นไส้วันนี้มีกระเจี๊ยบแครอทข้าวโพดอ่อนถั่วฝักยาวแล้วก็เห็ดอันนี้เขาเขียนว่า Snow White Mushroom นะจ๊ะในส่วนของผักที่นำมาใช้ทำเป็นไส้สามารถปรับเปลี่ยนเองได้ตามชอบกระซิบเบาๆว่านี่ไปซื้อแครอทลดราคามาจากโลตัส4หัว6บาท50เองนำผักไปล้างหั่นให้เรียบร้อยเตรียมไว้ในส่วนของกระเจี๊ยบป้าตัดขั้วเขาทิ้งไปด้วยนะคะส่วนเห็ดเนี่ยเขามีทั้งอันเล็กอันใหญ่ถ้าเกิดว่าไซส์ประมาณนี้ก็อาจจะให้สัก1ต้นถ้าเห็ดต้นใหญ่มากก็อาจจะตัดแบ่งนำส่วนหนึ่งไปประกบกับเห็ดที่เป็นต้นเล็กยังไงลองถั่วเฉลี่ยกันเอาเองนะจ๊ะก่อนลงมือปั้นทอดมันป้าจะจุ่มมือให้เปียกน้ำหมาดๆทอดมันจะได้หนึบหนับเนื้อหนาติดมือน้อยลงแบ่งทอดมันมาเป็นก้อนขนาดตามต้องการกดแผ่ออกใส่ผักที่ต้องการลงไปใช้ทอดมันห่อผักให้เรียบร้อยบริเวณด้านล่างของผักอะค่ะป้าจะใช้ทอดมันห่อหุ้มไว้นะเนื่องจากว่าเวลาเรานำไปทอดตัวทอดมันเขาจะพองขึ้นถ้าเกิดว่าไม่ปิดด้านล่างไว้ตัวผักมันมักจะหลุดออกมาจากทอดมันจ้าตัวถั่วฝักยาวป้าจะใช้ 3-4 ท่อนห่อรวมกันแบบนี้นะคะถัดมามาทำการทอดกันนำน้ำมันพืชใส่กระทะตั้งไฟให้ร้อนนำทอดมันหย่อนลงทอดจนสุกตามต้องการเมื่อทอดมันเริ่มตึงๆเขี่ยๆนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เขาติดก้นกระทะใช้ไฟกลางๆในการทอดในระหว่างที่ทอดป้าจะใช้กระชอนกดเบาๆที่ผิวของทอดมันเป็นระยะเพื่อให้น้ำมันซึมเข้าไปถึงตรงกลางผักจะได้สุกอย่ากดแรงนะเดี๋ยวทอดมันแตกพอทอดมันและผักสุกก็ตักขึ้นอย่าทอดนานมากเพราะว่าเดี๋ยวทอดมันจะสีเข้มแล้วผักก็จะดูเหี่ยวๆไม่สวยหลังตักขึ้นมาจากน้ำมันใหม่ๆทอดมันเขาจะดูพองแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวเมื่อตั้งทิ้งไว้เขาจะเหี่ยวลงเป็นเรื่องปกตินะของประเทศเพื่อนบ้านป้าดูผ่านๆป้าว่าเขาน่าจะห่อทอดมันบางกว่านี้แต่ป้าว่าห่อหนาประมาณนี้อร่อยดีตอนเสิร์ฟอย่าลืมเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มต้นทุนวัตถุดิบทอดมันทอดมัน1ถุง500กรัม35บาทป้านำมาทอดได้ทั้งหมด24ชิ้นดังนั้นต้นทุนค่าทอดมันเปล่าๆต่อชิ้นจะอยู่ที่1บาท46สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบทอดมันห่อผักต่อชิ้นยังไม่รวมค่าน้ำจิ้มไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจิปาถะนู่นนี่นั่นจะอยู่ที่ชิ้นละ3บาท46สตางค์ขายชิ้นละกี่บาทดีป้าว่า10บาทน่าจะได้นะแน่นอนว่าต้องมีคนบอกว่าแพงไปอย่าลืมนะคะค่าน้ำจิ้มนี่ก็ไม่ถูกนะใครว่าแพงไปอาจจะปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นเพิ่มผักให้มากขึ้นหรือยังไงลองคิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกกำไรที่พอใจแล้วตั้งราคาขายเองได้เลยนะจ๊ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า